เอโย่ Proxy สวัสดีครับพวกเรา Proxy ครับได้ครับสวัสดีครับโชกุน Proxy นะครับสวัสดีครับตรงนี้ Proxy ครับสวัสดีครับคิม Proxy ครับสวัสดีครับกัน Proxy ครับสวัสดีครับวิกเตอร์ Proxy ครับนะครับกอน Proxy ครับวันนี้ Proxy เป็นOppo Family ใช่ไหมคะใช่ครับผมจริงๆก็ต้องเรียกได้ว่าวันนี้เป็นวันดีของ Oppo แล้วกันนะครับผมเป็นวันครบรอบ Oppo 15ปีพอดีครับผมสำหรับ Proxy ว่าด้วยความที่พวกเราเป็น Family ของ Oppo นะครับเราก็มาร่วมงานแล้วก็มาแสดงความยินดีด้วยซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ด้วยครับผมก็จะเป็น Oppo Reno 10 Series 5G ครับเป็นยังไงบ้างคะถูกใจฟีเจอร์อะไรของ Oppo คะจริงตัวนี้คือมีแบบกล้องเป็นกล้อง Portrait Zoom ได้นะครับผมใช่เป็นกล้อง Portrait ที่ซูมได้ใกล้ๆเลยครับผมก็ซูมเห็นชัดสวยงามค่ะก็ลองใช้แล้วต้องลองใช้นะครับทุกคนต้องใช้แล้วคุณอื่นนะคะมีแบบว่าชอบฟีเจอร์อะไรของ Oppo บ้างไหมของผมชอบรูปร่างหน้าตาแล้วกันนะครับผมมันจะมีสีคอมแบบฉูดฉาดขี้เล่นขี้เล่นซึ่งจริงๆแล้วก็เข้ากับโปรพ็อกซี่นะครับเพราะโปรพ็อกซี่เนี่ยก็มีสีเป็นประจำของตัวเองด้วยแต่เนี่ยโป้เป็นการเอาสีแต่ละสีเนี่ยมารวมกันแล้วก็มีความแบบระยิบระยับวันวาวาวคือบอกกันเลยว่านอกจากกล้องที่สวยแล้วมือถือก็สวยด้วยเช่นกันครับวันนี้นอกจากมาแบบว่าพูดคุยให้โป้ค่ะเรามีโชว์หรืออะไรต้องไหมก็สำหรับวันนี้ครับพวกเราเองก็มีโชว์พิเศษครับเป็นเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มก่อนวันนี้ครับใช่ครับครับฝากอวยพรให้โค้ชนิดนึงดีกว่าอ่ะทำก่อนไหมได้ครับก็ครบรอบ15ปีแล้วนะครับก็ขอให้ Oppo แบบคนไทยอยู่กับคนไทยทุกคนเป็นนานๆนะครับแล้วก็ขอบคุณให้ Proxy แล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับมาร่วมเป็นแฟมิลี่ของ Oppo นะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับอย่างวันนี้แล้วก็แบบก็ขอบคุณด้วยครับใช่ๆๆให้ทุกคนด้วยใช่ครับก็ฝาก Oppo ฝากรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะเปิดตัวด้วยครับ Oppo Reno 10 Series 5G ครับผมใช่ครับพี่กันก็เลยโทรเลยเริ่มโทรโชว์เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวโทรให้ดูเลยครับโทรหันออกอย่างเงี้ยโทรหันออกโทรหันอย่างเงี้ยนี่ใช่เรื่องงานของเราหน่อยครับผมยังไงบ้างคะโซลเอาท์ภายใน2นาทีใช่ไหมโอ้จริงจริงก็จริง2นาทีจริงมาอันนี้พวกเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับใช่ครับจริงแบบหายแบบกังวลใจไปเลยไหมคะกับคอนเสิร์ตแรกที่ใหญ่จริงๆพวกเราก็รู้สึกขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับผมที่ช่วยซัพพอร์ตพวกเรากันขนาดนี้นะครับพวกเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับผมว่าบัตรจะขายหมดเร็วอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายเลยแล้วกันนะครับที่ช่วยกันทำงานอย่างหนักนะครับผมทำให้การขายบัตรนี้ผ่านพ้นไปได้ดีๆพวกเราก็จะทำโชว์ให้ออกมาดีที่สุดในวันที่13สิงหาคมครับก็อยากให้ทุกคนเตรียมตาเตรียมใจไว้ให้ดีๆเลยแล้วกันนะครับจะมีแบบว่าเพิ่มรอบอะไรพวกนี้ไหมคะมีคุยกันไหมคะว่าแบบเอ้ยโซลเอาไว้ขนาดจะต้องเพิ่มรอบไหมจริงๆเรื่องนั้นคิดว่าพวกเราเองก็ไม่ชัวร์เหมือนกันครับผมอาจจะต้องถามคุณพ่อซะมากกว่างั้นจะใช้คุณพ่อโทรหาคุณพ่อเหมือนกันว่าอาจจะต้องกลับไปที่สำนักงานก่อนครับเพราะว่ายังไม่มีเบอร์คุณพ่อในเครื่องนี้ครับใช่เชียงใหม่มากใช่ครับวันนั้นได้ข่าวว่าคุณพ่อมีแบบว่ากดบัตรด้วยไหมอ๋อใช่ครับกดบัตรด้วยครับจริงไม่ได้อยากจะแย่งกับทุกคนนะครับแต่ว่าเหมือนครอบครัวกอยก็อยากมาสนับสนุน Proxy ในฐานะแบบแฟนกับ Proxy ทุกคนนะครับก็เลยท่านอาจจะแบบทำงานอยู่เราก็เลยต้องไปที่ร้านสะดวกซื้อครับแล้วก็ไปจิ้มเลยบอกว่าตรงนี้แล้วก็จ่ายเงินไปแล้วก็ได้บัตรมาพอดีครับก็โชคดีมากๆแต่ว่าดีที่เพื่อนปลุกก่อนเพราะจริงๆก่อนงีบอยู่ครับแล้วก็แบบคือก่อนไม่เชื่อว่าบัตรขายหมดจริงๆเลยเพราะตอนแรกพวกเราก็กังวลกันเนาะว่าแบบว่าจะมีคนมาดูพวกเราหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วแบบแรงฟีดแบ็กสนับสนุนดีกันมากๆเราก็ต้องแบบรู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ยิ่งแบบเติมไฟเติมพลังให้พวกเราตั้งใจซ้อมกันต่อไปเรื่อยๆผมก็จะไปดูใบค่ะกดไปมันจะ4นะครับ2ใช่แล้วของคนอื่นนะคะมีแบบว่าไปร่วมชะตากรรมกับเซอร์มั้ยคะกดไปจริงๆคุณไม่ได้กดเองแต่ว่าในตอนนั้นน่ะอาจจะเห็นใน TikTok ของคุณหลังอยู่ครับแต่ว่าคุณเหมือนแบบได้เสียงไว้แล้วว่าบัตรหมดแล้วอย่างเงี้ยคือต้องถึงขึ้นมาเลยว่าฝันหรือวะหรืออะไรเงี้ยฝันหรือวะฝันหรือวะอยู่ก็เลยแบบมองไปเข้าคุยกันเรื่องบัตรหมดจริงๆก็เลยบอกว่าจริงเหรอพี่อะไรก็เลยช็อกอะไรก็เลยแบบว่าทักไปหาคุณแม่ในไลน์แม่ได้กดมั้ยบอกว่าครอบครัวกดเรียบร้อยแล้วเขาไปแบบระดมทุนแบบไปแบบร่วมกันช่วยกันเขาช่วยกันกดกันที่ร้านสะดวกซื้อกันกดแสดงว่าคือต้องกดให้ครอบครัวกันทั้งหมดมีส่วนกันก็จริงๆอยู่ที่จำนวนครอบครัวครับว่าแบบแต่ละคนจะมีญาติพี่น้องมีเพื่อนเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยครับผมซึ่งผมก็พยายามจะกดเหมือนกันนะครับแต่ว่าของผมหมุนติ้วเลยครับหมุนติ้วก็ตอนแรกเห็นว่าไม่มีที่นั่งแล้วก็เข้ากดเข้าไม่ได้เลยครับแต่ว่าเป็นที่แน่นอนครับผมเจอกันทำถึงซิงเกิลที่4หนึ่งไปซิงเกิลที่5ครับเป็นไงบ้างคะแปลกมากเจ็บอยู่
สำหรับตอนนี้เจ็บอยู่พวกเราเองนะครับก็ใกล้จะถึงล้านวิวแล้วครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนเพลงของเรานะครับก็ดีใจครับผมดีใจมากหายเจ็บยังคะยังเจ็บอยู่ครับถ้าล้านวิวแล้วมีอะไรให้ยูเซอร์บ้างคะเนี่ยถ้าเรื่องนี้ผมมาถามองลีดีกว่าครับล้านวิวมีอะไรให้ยูเซอร์มีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตอันนั้นมีอยู่แล้วแบบคุณจะมีชาเลนจ์อะไรไหมมีชาเลนจ์อะไรไหมอ๋อชาเลนจ์เหรอครับผมไม่แน่ใจอะแต่ถ้าถึงล้านวิวแล้วก็รอคอนเทนต์ที่เด่นจากพ็อกซี่นั่นแหละเพราะเรายังเหลือตรึงให้รอติดตามมิสเตอร์มีอะไรให้มิสเตอร์ไหมคะมีอะไรไหมครับคุณจันวิกล้านวิวครับล้านวิวเดี๋ยวผมลงคลิปผมเล่นเกมบอลแล้วก็ใส่เพลงเจ็บอยู่ใส่เพลงเจ็บอยู่เต้นอย่างเต้นจะเกมอย่างเจ็บอยู่พยายามจะหาเวลาเต้นอยู่ครับเพราะว่าเหมือนเรามีซ้อมสำหรับคอนเสิร์ตครับผมก็เลยนะครับต้องซ้อมก่อนครับต้องเต้นแล้วค่ะต้องใช้ต้องอัดอีกแล้วล่ะจะรอดูจริงค่ะครับจริงๆมีความแบบอยากให้ทุกคนมาเจ็บอยู่กันในคอนเสิร์ตเพราะว่าไม่ใช่แค่เพลงนี้แต่ทุกเพลงที่เราเตรียมมานี่แบบเป็นเวอร์ชันที่แบบพิเศษสุดๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อเลยเซสชั่นต่อยังก็รู้สปอยล์เหรอก็รู้สปอยล์เหรอถามถึงชัชชี่หน่อยเป็นยังไงบ้างคะครับก็ไม่ใช่เอาทุกคนเลยนะใช่ก็จริงที่ผ่านมามีฟิวกองนี้ใช่ไหมที่แบบว่าแกด้วยบรรยากาศไปรับน้องมหาลัยกันมาครับใช่ก็รู้สึกว่าเพื่อนๆพี่ๆในมหาลัยเป็นต้อนรับอย่างดีมากครับผมแล้วก็เหมือนบรรยากาศคือไม่เกรงเลยใช่ไหมเพราะว่าทุกคนแบบจอยมากก็แบบว่าทุกคนเข้าหาน่ารักมากแล้วก็เวลาบริการนี้ก็แบบว่าแบบสนุกอะเราพักก็พักอยู่ด้วยกันตอนนี้ตลอดก็แบบเพื่อนๆมาอยู่ด้วยแนวมาอยู่เป็นไงก็เป็นประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ในเอเชียครับเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยที่แบบได้เจอผู้คนใหม่ๆในแบบวันนึงแบบเราเยอะมากๆได้เพื่อนเยอะมากในวันนั้นครับก็รู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ก็ผ่านมาได้ดีครับก็ได้เพื่อนที่ดีมาเยอะเลยครับก็หวังว่าจะเป็นการเปิดปีหนึ่งที่ผ่านได้ดีครับผมเป็นกำลังใจให้เราเลยชมด้วยครับทั้งสองคนจะอยู่ที่มหาลัยเดียวกันใช่ครับอยู่คนละสาขาคนละสาขาเดียวกันใช่ทางฝั่งนู้นเขาบอกว่าทุกคนก็คือมีเพื่อนตั้งแต่มหาลัยยังไม่เปิดจริงๆก็พอมีบ้างบางคนที่แบบว่ารู้จักกันแล้วก็แบบได้ทักถามว่าเอ้ยติดเหมือนกันหรออะไรเงี้ยหรือเดี๋ยวจะเจอกันตอนรับน้องอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พอไปถึงจริงก็เหมือนแบบรู้จักคนนี้แล้วก็ไปคุยกับคนนั้นแบบตอบเรื่อยๆเนี่ยเหมือนแบบเป็นการเมคเฟรนด์เราเฟรนลี่ไงก็คือปีหนึ่งปีสองจากชมคุณกันหมดแล้วยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่ายังไม่เปิดเผยใช่ไหมยังไม่เปิดเผยครับการรับน้องถามนิดนึงในส่วนคอนเสิร์ตว่าขอมาประมาณนี้มันวงเรายังไงคะแม่แฟนรออยู่บนอ๋อวงเหรอครับผมใช่ใช่ครับอันนี้ก็อยากจะให้รอติดตามจากออฟฟิเชียลแล้วกันครับเพราะพวกเราว่ายังไม่ได้รู้อะไรเงี้ยอะไรขนาดนั้นเขาก็มีแน่นอนแล้วก็ทันคอนเสิร์ตแน่นอนครับโอเคงั้นเดี๋ยวฝากนะคะให้ฝากงานของโค้ชเนาะแล้วก็ฝากงานของได้ครับผมก็อยากจะขอฝากงานดีๆอย่างงานของโอปโปครอบ15ปีด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับผมมาดูงานหรือว่ามาร่วมกันสนับสนุนซัพพอร์ตโอปโปกันเยอะนะครับบอกเลยว่าเป็นมือถือที่ดีเยี่ยมราคาคุ้มค่ากล้องสวยไม่รู้ผมจะชมอะไรแล้วครับเพราะว่าจอลื่นชัดทุกอย่างมันดีไปหมดมันไหลลื่นทุกอย่างคือดีมากไม่ดีไม่รู้แต่พวกเรามีกันครบทุกเครื่องเลยของดีของต้องมีนะครับก็ขอฝากงานดีๆอย่าง Oppo ครบรอบ15ปีไปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากพวกเรา Proxy ด้วยนะครับก็ตารางงานต่างๆก็สามารถตามได้ที่ไหนบ้างครับน้องชายได้ทาง Instagram Facebook TikTok Twitter แล้วก็ YouTube ทาง Proxy ครับผมใช่ครับผมดูได้ในเครื่อง Oppo นะครับใช่แล้วก็ฝากเพลงเจ็บอยู่รักสดสำหรับพ็อกซี่ด้วยนะครับผมกับชาเลนจ์นะครับเจ็บอยู่ชาเลนจ์นะครับไม่ว่าจะร้องเพลงเต้นหรือว่าจะสร้างคอนเทนต์อะไรก็สามารถทำได้เต็มที่เลยนะครับก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปส่องนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเริ่มตีเริ่มแจกนะครับครับขอบคุณครับ